กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุติไกรฤกษ์พรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดพิษณุโลกในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้ขอสงวนคำแปรยติไว้นะครับท่านประธานครับมาตรา4งบประมาณรายจ่ายงบกลางนะครับในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงเล็บ2ครับท่านประธานครับค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 120,000 ล้านบาทสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าวันนี้ครับทุกสายตาทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจับจ้องงบประมาณอันนี้วันนี้งบประมาณที่สำนักงบประมาณนั้นก็ผมเข้าใจครับแล้วก็เห็นใจว่าได้สามารถจัดสรรรายละเอียดเนี่ยที่ชัดเจนได้เพียงประมาณ 50,000 ล้านบาทจากทั้งหมด 120,000 ล้านบาทยังขาดอีกที่จะต้องลงรายละเอียดที่แสดงความชัดเจนอีก 70,000 ล้านบาทผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังสำนักงบประมาณแล้วก็เตือนการพิจารณาเสียงข้างมากด้วยนะครับว่าถึงแม้จะว่ามีความเห็นใจแต่ผมอยากจะเตือนว่าวันนี้ทุกคนต้องเข้าใจวัฒนธรรมของนักลงทุนต่างประเทศด้วยที่เขาต้องบริหารความเสี่ยงเขายังไม่มีความชัดเจนจากแผนป้องกันน้ำท่วมระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราไปฝากความหวังไว้กับกยน.ซึ่งวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนอะไรเลยนอกจากแผนงานแผนปฏิบัติการงบประมาณจะมาจากไหนยังไม่ทราบในขณะที่เราเสียเวลาไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่คือสิ่งที่ผมมีความเป็นห่วงและวันนี้สำนักงบประมาณเองก็ตามรัฐบาลเองก็ตามจะถูกทดสอบประสิทธิภาพการบริหารงานรัฐบาลครับซึ่งจริงๆแล้วทุกคนได้เห็นความล้มเหลวเมื่อตอนที่น้ำท่วมวันนี้ท่านมีโอกาสแก้ตัวว่าการบริหารงานประสิทธิภาพการบริหารงานแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะสั้นนี้จะไม่เป็นเหมือน2เดือนที่ผ่านมาถ้าท่านประธานได้เห็นได้อ่านหนังสือพิมพ์ต่างประเทศสื่อต่างประเทศแล้วก็มีบางส่วนที่สื่อไทยนำมาแปลแล้วก็ลงไปสรุปใจความได้ว่าต่างชาติเอื้อมไทยกักข้อมูลแถมมั่วติงระวังเสียความน่าเชื่อถือนี่คือสิ่งที่ผมกลัวเหมือนกับที่เขาเอามารวมตีพิมพ์ถามว่าทำไมครับท่านประธานครับวันนี้อย่างที่ท่านกรรมาธิการท่านนันทนาได้พูดไว้ว่าแม้กระทั่งประชาชนยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าปีหน้าน้ำจะท่วมหรือไม่แล้ววันนี้ธนาคารโลกได้ระบุไว้แล้วว่าการประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมนั้น 1.4 ล้านล้านหรือว่า14แสนล้านบาทนั้นผมว่ามันน้อยไปแล้ววันนี้สิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าสำนักงบประมาณทำไมไม่สามารถให้ตัวเลขได้ครบ 120,000 ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับต่างชาติเพื่อสร้างความตั้งมั่นใจให้กับนักลงทุนในประเทศด้วยว่าเขาสามารถเดินหน้าได้แน่นอนวันนี้ครับตัวเลขมันชัดเจนหลังจากที่เราทำงานกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเรามีความเสียหายจากมหาวิทยาลัยความเสียหายของโรงเรียนความเสียหายของถนนหนทางความเสียหายด้านการเกษตรที่ระบุเลยว่าเสียหายการเกษตรถึง11ล้านไร่รัฐบาลเคยบอกว่าอยากจะเห็นใบเสร็จความเสียหายวันนี้มันมาหมดแล้วครับนักท่องเที่ยวหายไป1ล้านคนมีผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดจากภัยน้ำท่วมสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของโลก106ชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งความเสียหายของภาคผลิตอุตสาหกรรมทั้งหมดท่านประธานครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องมาดูกันวันนี้แรงงานที่ตกงาน834,995 คนวันนี้ได้กลับเข้ามามีงานทำ 460,000 คนครับยังขาดอีก 400,000 กว่าคนที่ยังไม่มีงานทำแต่ที่แน่ๆที่น่าสงสารที่สุดก็คือการเลิกจ้างแน่นอนแล้ว 17,640 คนจากโรงงานที่บอกว่าไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกต่อไปและก็จะไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนเพิ่มลงทุนใหม่โรงงานนั้นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม32จังหวัดจำนวน 21,257 โรงงานนี่เป็นมหาอุทกภัยที่ไม่ควรเกิด
แน่นอนครับส่วนหนึ่งมาจากภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งจากมนุษย์ทำเองก็คือบริหารน้ำผิดพลาดขึ้นมานอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องตอบสนองก็คือว่าเงินอีก 70,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลจะเอาไปแก้ปัญหาอะไรแผนงานอะไรที่ชัดเจนที่สุดถ้าเราไม่ฟังนักลงทุนต่างประเทศลองฟังประชาชนบ้างครับโพลเขาทำมาเขาบอกว่า 63% ประชาชนต้องการให้รัฐบาลบอกความจริงที่ครบถ้วนให้แก่ประชาชนแล้วก็ขอให้ปรับปรุงการสื่อสารกับประชาชนนี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องขึ้นมานอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ผมเรียกร้องก็คือว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าทวงคำมั่นสัญญาจากรัฐบาลที่แถลงนโยบายรัฐบาลไว้ในข้อ 8.1.5 ท่านรัฐบาลจะพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังนอกจากนั้นแล้วนโยบายข้อ 8.3 รัฐบาลจะส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการจากสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะได้อย่างกว้างขวางรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรมนี่คือโจทย์ที่พวกเราจะต้องตอบวันนี้ให้ความชัดเจนกับประชาชนในวันนี้ว่าอีก 70,000 ล้านนั้นจะลงไปที่ไหนมีความชัดเจนอย่างไรโดยเร็วที่สุดท่านอาจจะไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ในวันสองวันนี้แต่ผมอยากจะขอให้ท่านคำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลกับคนไทยทั้งประเทศถ้าท่านทำไม่สำเร็จผมยอมรับว่าภาระอันหนักอึ้งนี้อาจจะตกอยู่กับสำนักงบประมาณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสำนักงบประมาณนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของท่านนายกรัฐมนตรีอีกด้วยวันนี้ถ้าเผื่อแผนงานไม่เสร็จนะครับคนยังไม่มีความเชื่อมั่นผมบอกกับท่านได้เลยว่าการบริหารความเสี่ยงของผู้ลงทุนนั้นเขาไม่สามารถตอบผู้ถือหุ้นเขาได้ครับว่าเขาจะลงทุนไปทำไมอีกในเมื่อเขาไม่สามารถตอบกับผู้ถือหุ้นได้ว่าวันนี้ไม่มีหลักประกันจากประเทศไทยเลยว่าน้ำจะไม่ท่วมอีกประการต่อมาวันนี้รัฐบาลจะพูดอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนที่สุดก็คือว่าวันนี้ไม่มีบริษัทประกันภัยต่างชาติบริษัทไหนจะยอมรับประกันอุทกภัยในประเทศไทยจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจะเดินทางไปประเทศอังกฤษก็ได้รับแต่คำหวานหรูหวานหูว่าเราจะพิจารณาดูแต่ไม่มีใครตอบรับวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็ทราบสัญญาณนี้ดีถึงขนาดจะเตรียมกองทุนประกันภัยไว้ถึง 50,000 ล้านบาทผมก็เตือนว่านี่เป็นสิ่งที่อันตรายที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าสำนักงบประมาณและรัฐบาลนั้นไม่สามารถทดสอบฝ่าฟันประสิทธิภาพการบริหารข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนโปร่งใสให้ต่างชาตินั้นมีความมั่นใจได้วันนี้นะครับบริษัทที่จะทำประกันภัยนั้นไม่มีใครรับทำประกันภัยเพราะทุกคนเจ๊งใช้คำว่าเจ๊งจากอุทกภัยในประเทศไทยทั้งหมดครับบริษัทประกันภัยของไทยถ้ารับก็ต้องไปประกันภัยต่อในต่างประเทศแต่ต่างประเทศนั้นวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าจะรับประกันภัยต่อจากบริษัทประเทศไทยเบี้ยประกันนั้นสูงมากเบี้ยประกันสูงแล้วการครอบคลุมความเสียหายจะไม่การันตีให้ 100% เหมือนอดีตที่ผ่านมาแล้วจะควบคุมไว้ที่ความเสียหาย 30% 50% ก็เก่งแล้ววันนี้รัฐบาลพยายามจะมาอ้อมแอ้มบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือให้ต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นคือตั้งกองทุนประกันภัยเองเสียหาย 50,000 ล้านบาทแรกเราจะเป็นผู้ออกเองนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะถ้าเบี้ยประกันนั้นสูงขึ้นก็หมายความว่าต้นทุนในการทำธุรกิจสูงขึ้นนั่นก็คือราคาสินค้าที่แพงขึ้นซึ่งแน่นอนครับผู้บริโภคประชาชนตาดำๆจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระนี้อย่างเต็มที่ฉะนั้นวันนี้ผมขอเรียกร้องให้สำนักงบประมาณครับอย่าอ้ำอึ้งอย่าหวาดระแวงจนเกินไปกรุณาใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของท่านทั้งหมดเปิดเผยข้อมูลให้เต็มที่ครบถ้วนโปร่งใสผมทราบผมเข้าใจผมเห็นใจว่ามันยากแต่ท่านต้องทำครับเพื่ออนาคตและความอยู่รอดของประเทศไทยรัฐบาลต้องจริงจังและกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้ทุกคนเกิดความมั่นใจด้วยเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมได้เสนอคำแปรยติไว้นั้นต้องการเตือนสติรัฐบาลว่านี่คือคำเตือนจากพวกเราแล้วหายนะรออยู่ข้างหน้าแล้วต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นแล้ว
อย่าให้เขาต้องถอยหนีจากประเทศไทยครับฉะนั้นวันนี้อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าผมเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลอีก 70,000 ล้านให้ครบถ้วนประชาชนจะได้รู้ว่าเขาจะได้รับการเยียวยาอย่างไรเขามีความหวังหรือไม่ขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่าน